พูดถึงเรื่องของปูตินแล้วเนี่ยนะคะต้องไปดูเรื่องของการเจราจารกันหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ที่รัสเซียได้มีเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครน,เ,นเรื่องของการเจราจารหรือแม้กระทั่งการตกลงที่พยายามจะเจราจารเนี่ยมีมาหลายครั้งนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาฝัา่งฝั่งของยูเครนเองเนี่ยก็มีการตั้งเงื่อนไขอย่างล่าสุดนี้ก็มีการตั้งเงื่อนไขว่ากองทัพของรัสเซียต้องถอนกําลังทหารทั้งหมด ออกจากยูเครนขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของรัสเซียก็ออกมาบอกเช่นเดียวกันว่าเงื่อนไขหนึ่งสาคัญก็คือว่า,าฟางฝั่งของชาติตะวันตกนั้นต้องยอมรับในการผนวกดินแดนของรัสเซียในยูเครนแต่ว่าที่ผ่านมาค่ะการเจราจาก็ดูเหมือนว่าชาติตะวันตกหลายชาติพยายามที่จะหาจุดตรงกลางที่จะพูดคุยนะคะอย่างทางด้านของผู้นําของฝรั่งเศสอย่างราบริวาดีเอมานูเอลมาครงเนี่ยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เดินทางไปพูดคุยกับาฟากฝั่งของสหรัฐไปพูดคุยกับโจไบเดนแล้วสิ่งหนึ่งที่มาครงได้บอกคือบอกว่าสิ่งหนึง่ง ควรที่จะมีเงื่อนไขสําหรับการหาหรือเพื่อยุติความขัดแย้งในยูเครนขณะเดียวกันค่ะจากการที่เอมมานูเอลมาครงได้มีการเสนอให้ฝ่ากฝั่งของชาติตะวันตกเนี่ยพิจารณารับประกันความมั่นคงของรัสเซียในกรณีที่รัสเซียนั้นสามารถที่จะตกลงการเจราจายุติสงครามกับยูเครนได้โดยฝ่าฝั่งของยุโรปนั้นจําเป็นต้องมีการเตรียมโครงสร้างสถาปัตยกรรมความมั่นคงในอนาคตหรือว่าคิดหาวิธีรับประกันความมั่นคงสําหรับรัสเซียด้วยพอประโยคนี้ ออไปจากปากของเอมมานูเอลมาครงนะคะก็ทําให้ฟากฝั่งของยูเครนรวมไปถึงชาติพันธมิตรในแถบบอติดนั้นอาจจะเกิดความไม่สบายใจเพราะว่าทางด้านของเลขาธิการสภาความมั่นคงแล้วก็กลาโหมของแห่งชาติยูเครนอย่างโอเล็กซีดาริดอฟนะคะก็ออกมาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าการขันรับก็ตามการปลดอาวุธนิวเคลียร์และทาให้รัสเซียเป็นเขตปลอดทหารเนี่ยเป็นการรับประกันสันติภาพที่ดีที่สุดไม่เฉพาะสําหรับยูเครนแต่นั้นหมายถึงทั่วโลกสอดคล้องก,กันกับการที่มิคคลนโปรโดยัก ผู้ช่วยดับสูงของบริเมลเซนสกี้นะคะก็ออกมาตอบโต้ว,ว่าสิ่งที่ทั่วโลกต้องการให้รัสเซียรับประกันความมั่นคง,งมันมากกว่าที่จะต้องไปรับประกันความมั่นคงให้กับทางด้านของรัสเซียขณะเดียวกันค่ะความคิดเห็นตรงนี้หลยค่ะของมาครงทำให้ฝั่งฝั่งของนอายทะเลแถบบอลติก หลายประเทศนั้นอาจจะสร้างความไม่พอใจอย่างทางด้านของอดีตนายรัฐมนตรีของฟินแลนด์อเล็กซานเดอร์สตรับนะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่มาโครงเนี่ยอ,ออกมาพูดแบบนี้แล้วก็ยืนยันว่ารัเสเซียต้องรับประกันก่อนว่ารัเสเซียเนี่ยจะไม่โจมตีประเทศอื่นเหมือนกับที่ลีนัสลิเกเวเนเชียสอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของลิทัวเนีย ก็ออกมาทวิตข้อความนะคะขานรับสอดรับเดียวกันเลยว่ารัสเซียจะต้องได้รับการประการความมั่นคงตราบที่จะไม่มีการโจมตีไม่มีการผนวกหรือว่าเข้ายึดครองกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็บอกว่าใครก็ตามที่ต้องการสร้างโครงสร้างฐานปฏิกรรมความมั่นคงใหม่ที่อนุญาตให้รัฐก่อการร้ายใช้วิธีการข่มขู่ตอบปายควรจะต้องคิดแบบนี้ครั้งหนึ่ง ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีความเคลื่อนไหวนะก่อนหน้านี้จากอีลอนมาร์นะคะที่บอกว่าอยากที่จะให้มีการเจราจาแล้วทางออกที่มันง่ายที่สุดเลยเนี่ยยูเครนจะต้องมีการยกแหลมใครเมีย ให้กับทางด้านของออยูเครนไปเนี่ยนะคะปรากฏว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวจากมิคาลายโปรยักษ์สิ่งหนึ่งที่มิคลัยโปรยักษ์ออกมาบอกเนี่ยคือว่าสิ่งที่พยายามที่จะมีการผลักดันชาติตะวันตกชาติพันธมิตรต่างๆหรือแม้กระทั่งอีลอนมัชเองก็ตามตรงนี้มันไม่ใช่ทางออกที่เป็นทางออกที่เป็นสันนิภาพมันเป็นเพียงสันนิภาพที่เพียงแค่ลวงตาเท่านั้นค่ะครับก็คือฝากฝั่งของยูเครนนั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยนะฮะจากกรณีที่เอมมานูเอลมาครงนั้นเนี่ยเสนอว่า จะต้องไปรับประกันความปลอดภัยเนี่ยนะฮะให้กับทางด้านในส่วนของรัสเซียโดยเฉพาะนาโตเนี่ยจะต้องยุติการขยายดินแดนเนี่ยเข้าไปในฟากฝั่งยุโรปตะวันออกนะฮะรวมถึงเรื่องของการติดตั้งขีปนาวุธต่างๆทางด้านมาโครงก็บอกว่านาโตเนี่ยต้องฟังเสียงของรัสเซียด้วยหลายชาติก็ออกมาบอกเอ๊ะ,อ,ะอยยังไงกันแน่สําหรับเอม็มมานูเอลมาครนะครับแล้วก็มันก็ไปสอดคล้องกับทางด้านอีลอนมั์เนียก็บอกว่าถ้าศึกนี้มันจะสงบได้เนี่ยนั่นก็คือจบกันที่ทางด้านยูเครนนั้นต้องยกไครเมีย ให้กับทางด้านรัเสเซียซะะยูเครนก็ไม่เห็นด้วยนะครับ